สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับ Good Happy Life นะครับผมชื่อตอนสำหรับวันนี้นะครับ Good ขอมอบให้กับสุรเชษฐ์เลยครับผมนั่นคือชื่อตอนหลงไฟอยากรู้ไหมครับว่าทำไมถึงเป็นชื่อตอนหลงไฟแน่นอนเลยครับเพราะว่าสุรเชษฐ์นะครับมีความต้องการที่จะไปงาน Light Awakening อีกรอบนึงซึ่งเราไปมาแล้วรอบนึงตอนที่พาเจมกับไอซ์ไปนะครับแต่ว่าเหมือนวันนั้นเนี่ยยังไม่ถูกใจยังไม่จุใจของสุรเชษฐ์เขานะครับวันนี้เขาก็รีเควสต์มาหลายวันแล้วกดดันเรามาทั้งในFacebook และอะไรทั้งหลายแหละนะครับเพราะเขาอยากได้รูปดีๆที่งานนี้นะครับผมวันนี้ก็เลยเดี๋ยวจะพาต้นไปอีกที่นึงซึ่งก็เดี๋ยวจะมาดูรูทีนของกูด้วยว่าวันนี้คือกูจะทำอะไรบ้างอะไรยังไงบ้างนะครับตอนนี้ก็คือเปิดกันบนรถเลยก็เดี๋ยวกูน่ะจะไปส่งเสื้อก่อนนะครับผมก็คือเป็นเสื้อของทางเอเจนซี่นะครับ VT Origin White Off White T-shirt นะครับผมก็คือตัวนี้นั่นเองครับก็คือมีลูกค้าสั่งไว้1ตัวนะครับไซส์ 2XL ก็เดี๋ยวกูจะไปส่งที่เคอรี่ก่อนนะหลังจากนั้นเนี่ยช่วงบ่ายกูก็จะเข้าไปทำงานที่ออฟฟิศนะครับถ้าเกิดว่าเคลียร์งานเสร็จเคลียร์งานไวเนี่ยก็อาจจะแอบเข้าฟิตเนสแต่ถ้าเกิดว่าไม่ทันเนี่ยก็คงจะต้องไปที่เจริญกรุงไม่ใช่เจริญกรุงอะไรนะไปสนีกลางเลยนะครับไปที่ไปสนีกลางแล้วก็จะไปถ่ายรูป กับต้นที่ Light Awakening เลยก็เดี๋ยวยังไงก็ติดตามคลิปนี้กันด้วยนะครับครับแล้วตอนนี้กูก็มาถึงเคอรี่แล้วนะครับก็สาขาที่ใช้ประจำเนี่ยก็จะเป็นสาขาของปากน้ำนะครับผมจะอยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนในเรือนะครับก็คือสามารถมาลงที่ BTS โรงเรียนในเรือได้เลยนะครับผมกูก็จะมาส่งเสื้อตัวนี้อย่างที่บอกไปนะครับราคาก็จะอยู่ที่ประมาณ250บาทนะครับเป็น White T-shirt ที่ทางเอเจนซี่ของเรานะครับแบบคัดสรรมาแล้วอย่างดีนะครับว่าเหมาะแล้วก็สบายนะครับพวกนายแบบของเราเนี่ยก็จะชอบที่จะใส่กันนะครับก็ขอบคุณที่ตรงนี้ในการที่จะขายของเลยแล้วกันนะครับแล้วก็ยังไงเดี๋ยวขอตัวไปส่งของก่อนเนาะครับตอนนี้กูก็ส่งของเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวกำลังจะรีบไปที่ออฟฟิศนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ยูโทรมาตามบอกว่าทางพี่ติ๋มนะครับทำกับข้าวไว้รอทุกคนเลยที่ออฟฟิศก็เดี๋ยวจะรีบไปกินนะครับก็ปกติแล้วพี่ติ๋มก็ไม่ค่อยทำกับข้าวมาบ่อยหรือทำมาบ่อยแต่เราไม่ค่อยได้กินด้วยก็ไม่รู้คราวนี้ถูกเชิญก็ค่อนข้างเซอร์ไพรส์มากเลยยังไงเดี๋ยวรีบไปนะครับแล้วนะครับก็กินข้าวแล้วก็กินขนมทุกๆอย่างหมดแล้วนะครับผมเหตุผลที่เขาเลี้ยงอาหารกลางวันกันวันนี้นะครับก็เพราะว่าเป็นวันเกิดของพี่ติ๋มนะครับผมพี่ติ๋มก็ทำกับข้าวมาเลี้ยงเด็กๆทุกคนในออฟฟิศเลยนะครับซึ่งอร่อยมากนะครับรสชาติก็เหมือนที่คุณยายทำเป๊ะๆเลยนะครับแต่เมื่อกี้ก็มีภาพเก็บภาพไอติมไปเค้กไอติมไปเพราะว่าอยู่กับผัดนะครับเหลือให้เยอะมากนะครับก็กูก็สามารถครับของหวานนะครับบายันเลยครับผมจัดได้เต็มที่ครับจะมีโอกาสผอมไหมเนี่ยสคิปมาช่วงเย็นเลยครับหลังจากที่วุ่นวายกับงานไปทั้งวันนะครับโอ้โหนี่คืออ่านวันนี้ก็เลยตอนนี้ก็ประมาณ6โมงแล้วนะครับเจอต้นแล้วไปจะต้องไปให้ได้วันนี้โดนเพื่อนเทครับวันนี้ก็คือตามชื่อบล็อกนะครับหลงไฟนะครับหลงไฟสุรเชษฐ์นั่นเองยังกับละครว่าแล้วใช่แล้ววันนี้เขาก็มาแบลนะครับกับเสื้อขาวแล้วก็ทำตัวแอปเด็กด้วยนะครับเมื่อกี้เมื่อแต่วุ่นวายทั้งบ่ายไม่ได้หยุดไม่ได้ย่อนประชุมสุดฤทธิ์สุดเดชเลยแต่ก็เดี๋ยวจะไปพักผ่อนละจบพอกันทีโอเคเดี๋ยวเดินทางเลยรถติดมากเลยแยกสีลมตอนนี้นะครับน่าเบื่อที่สุดใน3โลกเลยคาดว่าติดมาตรงนี้เกินครึ่งชั่วโมงไปแล้วทีเดียวเกินแล้วกรุงเทพอยากให้ดูอะไรอย่างหนึ่งนะครับเห็นนั่นไหมบนนั้นไหมคนหรือหนอนหรือปลวกคือเยอะมากอ๋อเห็นแล้วก็อัดแตน
มีคนปวดฉี่นะครับมีคนบอกว่าอย่าไปยุ่งตอนนี้ไม่อยากขับตัวเยอะเพราะปวดฉี่มากเราจะทำยังไงกับโมเมนต์นี้ดีมันเป็นแบบมีทุกวันศุกร์เลยนะที่แบบเยอะๆคนแน่นๆไฟเขียวแล้วไฟเขียวแล้วเราก็มาถึงแล้วนะครับเมื่อกี้งุนงิดมากเลยอยู่บนรถใช้เวลาจากราชดำริมาถึงตรงไปรษณีย์กลางทั้งหมดชั่วโมงครึ่งนะครับในระยะทางไม่เท่าไหร่เองเราก็แบบว่ารถติดแบบติดมากๆแล้วก็ติดกับแท็กซี่ที่ขับแบบไม่ได้สนใจโลกไม่ได้สนใจอะไรเลยครับตอนนี้คือหิวข้าวแล้วก็โกรธมากๆงุนงิดมากๆนะครับส่วนอีกคนหนึ่งนะครับก็คือปวดฉี่มากๆตอนนี้ก็เลยขอเร่งไปหาห้องน้ำก่อนนะครับแล้วเราก็เข้าห้องน้ำเรียบร้อยนะครับผมวันนี้กูกับต้นตกลงกันว่าเราจะพูดภาษาอังกฤษกันนะครับเป็นการฝึกภาษาอังกฤษให้กับต้นนะครับผมกับตัวเองด้วยเพราะว่าศัพท์บางคำเราไม่ค่อยรู้เมื่อกี้เกือบได้ทำสงครามอีกแล้วนะครับกำลังต่อคิวอยู่ดีๆนะครับแล้วก็มีคนอยู่ก็จะกระโดดเข้ามาแทรกนะครับเราก็เลยใช้สายตาพิฆาตไปหนึ่งดอกนะครับเขาก็เลยถอยหลังกลับไปถ้าเกิดเขาไม่ถอยหลังกลับไปนะครับระเบิดลงแน่นอนครับเพราะหิวข้าวว้าแล้วเราก็ผ่านบูธแรกไปแล้วนะครับผมเขาเรียกว่าบูธไหมหรือเป็นซุ้มไม่รู้ว่าไอ้ซุ้มไฟไอ้ห้องมืดสีฟ้าน่ะแล้วก็สุรเชษก็ได้รูปไปแล้วนะครับก็จะเป็นรูปนี้ครับใช่เขาอยากได้มากอยากได้ตั้งแต่วันนั้นแล้วนะครับแต่ว่าวันที่พาเจมมาก็คือต้องถ่ายเจมที่เป็นคลิปแนะนำตัวของเจมสำหรับมิสทรีซึมก่อนเขาก็เลยไม่ได้ถ่ายเขาก็เลยวันเมนูครับแล้วก็คุณนะครับก็อยากกินกะเพราหมูกรอบไข่เจียวนะครับแต่ผลสรุปเขาได้มาบอกว่ามีแค่ข้าวผัดปลาทูครับข้าวผัดปลาทูก็ได้ตอนนี้หิวมากอะไรก็ได้เอามาเลยความพยายามของสตาเช่ก็คือพยายามทำให้เราพอใจอันน่าจะเกิดมาจากความเกรงใจเรานะครับตอนนี้เขาก็พยายามที่จะอำนวยความสะดวกให้กับกูทุกเรื่องนะครับผมน่าสงสารสตาเช่ลามาแล้วครับโคล่านี่อะไรเนี่ยลูกชิ้นปลาระเบิดปลาระเบิดแล้วก็เบรดลูกชิ้นเบรดข้าวพิเศษลูกชิ้นปลาระเบิดฟิชบอลชอบสูตรฟิชบอล This is a deep fried fish ball And how do you know thatOur order is finished. I don't know. Okay. But he can't remember me. Okay. He take a note. I trust you. So, lúc xin pa la bơi khao. มันก็คงเป็นลูกชิ้นปลาธรรมดาแต่ว่าพอเราหิวมันก็เลยอร่อยมากขอทีนี้สองคนนะมาโคล่าโคล่าอันนี้คือขนมปังอะไรอ่ะเนยเหรอครับขนมปังเนย butter and sugar it's butter sugarSuperman got love Get on my way Oh,
ย่านนี้ของอร่อยเยอะพอๆกับเดวลาดสุรเชษเป็นคนติดอาหารเก่าๆมากนะคือถ้าเกิดยิ่งเป็นย่านเก่าๆเนี่ยสุรเชษจะชอบมากเลยผมก็ชอบแต่ชอบกินกับข้าวแม่มากกว่าข่าวร้ายของสุรเชษนะครับสุรเชษเมื่อกี้ว่าไงนะครับอะไรปิดไปแล้วนะครับอ๋อเมื่อกี้เสิร์ช Google แล้วมันบอกว่าโรง1919ตอนนี้ปิดแล้วแต่เราก็ไม่รู้ว่าที่มันเป็นงานจัดไฟอะเนาะเพราะโรง1919มันปิดตอนกี่โมงวะครับมาแล้วกะเพราปลาทูไข่เจียวของคุณนะครับก็กะเพราปลาทูของต้นก็คือปลาทูเหมือนกันพูดถึงโรง1919ต่อคือเหมือนว่าตอนนี้มันปิดไปแล้วอะก็เลยไม่รู้ว่าที่ที่จัดไฟยังมีอยู่เปล่าเดี๋ยวไว้ถามเพราะว่าน้องๆที่เป็นสตาฟในงานเราแล้วกันโอเคตอนนี้ขอกินข้าวก่อนไม่ว่าจะหิวกินข้าวก่อนถือว่าพักเหนื่อยไปแป๊บนึงแล้วเราก็ได้งานมาไม่ใช่โคลานะอันนี้เป็นน้ำอัญชันหอมกลิ่นใบเตยบายสุรเชษฐ์อัญชันใบเตยไม่ไหวคนต่อแถวเยอะมากเข้ามาก็เจออะไรก็ไม่รู้ผัดไฟปวดตามมากเลยอ่ะสุรเชษก็ยังหูเพื่อนต่อไปกับเจ้าเชนเดเลียนเนี่ยคือตั้งแต่เขามาเนี่ยตอนคุณไม่เห็นหน้าใครเลยมันคือความอาร์ตเขาใช้คำว่าความอาร์ตนะเดินเข้ามาคุณเหมือนเพนกวินตัวใหญ่ๆอยู่ข้างหลังต้นเราไม่เห็นอะไรเลยต้องถ่ายอะไรมาแช่มาแช่ว่ายิ้มสิแล้วเราก็กลับบ้านนะครับยังไม่ครบเลยตอนนี้เป็นเวลา5ทุ่มแล้วนะครับสภาพของเราก็คืออยากมาถ่ายอีกใครเป็นตากล้องมาถ่ายให้หน่อยได้มั้ยก็เดี๋ยววันนี้ก็ขออาจจะขอปิดทริปตรงนี้ไปก่อนเดี๋ยวก็คงจะขอตัวกลับบ้านแล้วนะครับผมเดี๋ยวก็ในคลิปอ่ะมันมีรูปอยู่แล้วเนาะก็เข้าไปดูสนุกๆขำๆละกันต้นบอกว่าสวยมากแบบเหมือนที่เขาแบบโพสต์กันตาม IG นะพยายามจะทำแล้วแต่ว่าใช่มันเป็นความสามารถของกูเองกูทำได้แค่นี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวไว้รอบปีหน้านะครับสุรเชษฐ์บอกว่าจะซื้อกล้องนะครับแล้วก็จ้างช่างกล้องมาเลยดีกว่าครับเอาให้สุดไปเลยครับไม่จ้างจะถ่ายเองโอเคเท่านี้นะบายจุ๊บๆ